กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการ SME และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2016โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24และวันที่25สิงหาคมที่สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซอยตรีมิตรกล้วยน้ำไทยกรุงเทพในงานไซเทคนี้เป็นศูนย์รวมของการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรนวัตกรรมชิ้นส่วนที่ทันสมัยมีการแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีต้นแบบนำร่องตลาดภายในงานนี้ยังมีการเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน Industry 4.0 ทีมของงานเราเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศไทย 4.0 โดยนำเอาเทคโนโลยีทางด้านของอุตสาหกรรม 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนเราจะมีทีมย่อยทั้งหมดอยู่3ทีมด้วยกันนะครับทีมแรกได้แก่การทำสมาร์ทแฟคทอรี่การเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 นะครับโดยนำเสนอในเทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติหรือระบบหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทีมงานตัวที่2นะครับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในบ้านในเมืองเพื่อรองรับของเทคโนโลยี 4.0 นะครับตัวนี้จะมีการนำเสนอในส่วนของสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้ทีมงานตัวที่3ได้แก่การนำเอาซอฟต์แวร์การนำเอาเครื่องมือต่างๆเข้ามาใช้ในเทคโนโลยี 4.0 หรือ Digital Contentsนะครับซึ่งทั้ง3ทีมนะครับจะถูกนำเสนอในรูปแบบของ1การนำเสนอเครื่องจักรใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งมีมากกว่า400ผลิตภัณฑ์นะครับอาทิเช่นนะครับจะมีการนำเสนอในเครื่อง 3D printer นะครับที่จะนำเอาระบบของการออกแบบมาสร้างเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จริงนะครับไม่ว่าจะต้นแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นพลาสติกหรือว่างานโลหะก็ตามนะครับเราจะมีการนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นในงานนี้ยังจะมีการนำเสนอเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงให้กับภาคการเกษตรนะซึ่งเป็นภาคใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 ด้วยนะครับกิจกรรมตัวที่3ที่จะนำเสนอในงานมหกรรมนี้ก็คือการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้เรามีการจัดสัมมนาทางวิชาการมากกว่า30หัวข้อเรื่องนะครับอาทิเช่นเทคโนโลยีของ 3D printer ในรูปแบบของงานพลาสติกในรูปแบบของงานโลหะเป็นต้นนอกจากนั้นจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีในเรื่องของสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้นะครับหรือการนำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในอินดัสทรี 4.0 อีกด้วยนะครับกิจกรรมตัวที่3เราจะนำเอาผู้ประกอบการต่างประเทศซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นมากกว่า20บริษัทนะครับเข้ามาพบปะกับผู้ประกอบการไทยเพื่อพูดคุยหาลือในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันในส่วนของอินดัสทรี 4.0 ในอนาคตอีกด้วยนะครับครับขออย่าพลาดมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไซเทค2016ระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2559ถ้าท่านพลาดถ้าจะไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 ได้